ายถึงเปลี่ยนใจมารอรับรถนั่นแหละครับก็เพราะไม่อยากเดินทางไปมานะครับแล้วที่ศูนย์ก็มีทั้งเครื่องดื่มของว่างทีวีหนังสือแล้วก็มีเก้าอี้นวดด้วยนะเสียค่าบริการไปแล้วจะเสียค่าเดินทางทำไมอีกล่ะคะปกติผมก็รอรับรถที่นี่อยู่แล้วล่ะครับเพราะผมอยากรู้ว่าทีมช่างอะครับเขาทำอะไรกับรถผมบ้างแต่เดี๋ยวนี้สบายขึ้นมาหน่อยครับไม่ต้องมายืนรอตรงหน้ากระจกแล้วก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ครับเขามีกล้องตัดสลับออกทีวีให้ผมดูในห้องนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากขึ้นเลยทีเดียวครับนั่งอ่านหนังสือไปดูช่างเช็คระยะรถผมไปทำให้ผมมั่นใจในทีมงานช่างมากขึ้นเลยครับผมถึงอยู่รอหรอคะก็ไม่รู้จะไปไหนดีเพราะที่นี่ก็มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นมีทีวีมีมุมอ่านหนังสือให้พร้อมแถมยังรอไม่ถึงชั่วโมงอีกด้วยรถก็เสร็จแล้วแล้วอย่างนี้จะออกไปข้างนอกทำไมล่ะคะแต่ก่อนก็คิดว่าเช็คระยะใช้เวลานานก็เลยพาลูกกลับบ้านก่อนแล้วค่อยออกมาใหม่แต่พอน้องเขามาบอกว่าเช็คระยะใช้เวลาแค่60นาทีก็เลยตัดสินใจนั่งคอยดีกว่าลูกจะได้ไม่เหนื่อยเดินทางไปมาด้วยค่ะแถมยังมีมุมของเล่นให้น้องเล่นด้วยนะคะเวลาเหนื่อยก็มีขนมให้ลูกทานอีกสบายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะก็คิดนะคะว่าจะทิ้งรถไว้แล้วก็ค่อยกลับมารับอีกทีหลังเรียนเสร็จค่ะแต่พี่เขาบอกว่าไม่ถึง60นาทีก็เสร็จแล้วก็เลยอยู่รอรับค่ะเพราะจริงๆก็ไม่อยากแบกหนังสือกับโน้ตบุ๊กกลับไปเหมือนกันค่ะระหว่างรอก็ทานขนมไปทำกันบ้านไปเสร็จแล้วยังเหลือเวลาอีกเยอะเลยนะคะกลับไปเรียนก็ทันค่ะและที่สำคัญอิ่มท้องด้วยนะคะที่เปลี่ยนใจรอก็เพราะอยากจะรู้ว่าโตโยต้ามีอะไรใหม่ๆบ้างครับก็ดูของใหม่ๆนำกลับไปตกแต่งรถเพิ่มบ้างไปทดลองขับรถรุ่นใหม่บ้างแถมบางครั้งยังมีการจัดกิจกรรมแจกของด้วยนะครับนอกจากได้เช็คระยะแล้วยังมีของติดไม้ติดมืออีกและอย่างเนี้ยจะรีบกลับบ้านไปทำไมล่ะครับ